สวัสดีครับ C พัดลมหรือเรียกว่าแคปก็ได้ถามว่าถ้าใช้ค่ามากกว่าเดิมค่าไมโครฟาราดมากกว่าเดิมได้หรือไม่และถ้าใช้โวลต์มากกว่าเดิมได้หรือไม่ค่า C ของพัดลม16นิ้วฮาทาริจะใช้อยู่ที่ 1.5 ไมโครฟาราดบวกลบ 5% นี่นะครับ 1.5 ไมโครฟาราดบวกลบ 5% อันนี้ 1.5 ไมโครฟาราดของ16นิ้วถ้าสมมติว่าเอา2ไมโครใส่ได้หรือไม่คำตอบก็คือได้ครับแต่โอกาสที่ขดลวดของมอเตอร์จะเกิดความร้อนจนเสียหายนั้นก็มีสูงขึ้นตามค่า C ที่เราใส่ถ้าเราใส่ยิ่งมากเท่าไหร่ขดลวดมอเตอร์ก็จะมีโอกาสเสียมากขึ้นตามค่า C ที่เราใส่เพิ่มขึ้นนั่นแหละครับใส่ได้แต่โอกาสที่ขดลวดของมอเตอร์จะเกิดความร้อนจนเสียหายนั้นก็มีสูงขึ้นตามค่า C ที่เราใส่นั่นเองครับดังนั้นก็จึงไม่ควรจะนำค่า C ที่มากกว่ามาใส่ครับควรจะใช้ค่าพอดีเพราะจะทำให้มันทนทานที่สุดครับดังนั้นก็ควรใช้ค่าเดิมของมันไม่ควรใช้ค่าที่มากกว่าแต่ถ้าชาจะให้มากกว่าจริงๆเช่น 1.5 ไมโครเอาเป็น2ไมโครใส่ก็สามารถทำได้แต่ก็ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่ากดลวดจะเกิดความร้อนที่สูงขึ้นกว่าเดิมนั่นก็หมายถึงโอกาสเสียก็จะสูงขึ้นมากกว่าเดิมเช่นกันครับแต่ถ้าเกิดค่าลดถ้าเอา C ค่าที่ต่ำลงมานะครับเอา 1.2 ไมโครฟาราดมาใส่ได้ไหมก็ได้ครับแต่พัดลมจะหมุนช้าลงความแรงจะไม่ได้เต็มที่ครับแต่ถ้าหากว่า400โวลต์ AC อันนี้ก็คือหมายถึงทนแรงดันครับ400โวลต์ AC หมายถึงทนแรงดันส่วนตรง 1.5 ไมโครฟาราดนี่คืออะไรครับค่าไมโครฟาราดก็คืออัตราการเร่งนะครับการเร่งให้พัดลมเนี่ยหมุนเร็วถ้าเราเพิ่มมากขึ้นจะทำให้เป็นการอัดให้พัดลมหมุนเร็วขึ้นถ้าเราลดค่ามันมันก็จะทำให้พัดลมหมุนเบาลงเนื่องจาก C ตัวนี้นะครับจะทำหน้าที่เก็บประจุและคายประจุจังหวะที่มันเก็บประจุและคายประจุนั้นจังหวะที่มันคายประจุไฟบ้านเราคือ220โวลต์เมื่อคายประจุปุ๊บมันจะกลายเป็นเหมือนเอาถ่าน2ก้อนมาต่ออนุกรมกันนั่นเองครับนั่นก็หมายความว่า220โวลต์ก็จะกลายเป็น440โวลต์ AC นั่นเองครับเวลาคายประจุนะครับมันจะกลายเป็น440โวลต์ AC ครับแต่เนื่องจากว่าเมื่อมีการใช้งานมันจะมีโหลดมีการดึงกำลังดังนั้น440โวลต์มันจะไม่ถึงนะครับตามหลักการแล้วเวลามันคายประจุจะต้องได้แรงไฟเป็น2เท่าเช่น220โวลต์จะต้องกลายเป็น440โวลต์จะต้องกลายเป็น440โวลต์นะครับแต่เนื่องจากมันมีการใช้งานมันมีการใช้งานอยู่และไอ้440โวลต์นั้นก็เป็น440โวลต์ที่กระแสต่ำครับดังนั้นเมื่อมีการใช้งานแรงไฟ440โวลต์จะดรอปลงมาหรือตกลงมาครับตกลงมาเหลือประมาณ300กว่าโวลต์ครับคือไม่ถึง400โวลต์นั่นเองครับอาจจะอยู่ประมาณ380โวลต์นะครับหรือต่ำกว่านั้นมันจะดรอปลงมาตกลงมาต่ำกว่า400โวลต์ AC ครับแล้วแต่พัดลมตัวนั้นๆนะครับว่าจะมีโหลดระดับใดนะครับแต่ที่แน่นอนก็คือไม่ถึง400โวลต์ AC เพราะอะไรครับเพราะว่ารู้ได้อย่างไรก็เพราะว่าตัวมันเนี่ยเขียนไว้ว่า400โวลต์ AC ดังนั้นแรงไฟที่ C ตัวนี้จะคายประจุจะไม่ได้440โวลต์อยู่แล้วเนื่องจากมีโหลดดังนั้นมันจะตกลงมาไม่ถึง400โวลต์ AC ครับไฟจุดนี้จะมีกระแสที่ต่ำนะครับดังนั้นเวลาทำงานมันจะมีโหลดดึงนะครับดึงเอาการคายประจุเนี่ยไปใช้ในการหมุนพัดลมนะครับดังนั้นมันจะตกนะครับตกเหลือประมาณ300กว่าโวลต์นะครับถ้ามีการวัดเอามิเตอร์มาวัดไฟคล่อม C นะครับคล่อม C ตัวนี้นะครับถ้าวัดคล่อม C ตัวเนี้ยที่ขั้วมันอ่ะ2ขั้วน่ะจะได้ประมาณ300กว่าโวลต์นะครับแต่จะไม่เกิน400โวลต์แน่นอนครับเพราะถ้าเกิน400โวลต์เขาก็จะไม่สามารถใช้400โวลต์ AC มาใช้ได้นะครับเขาจะต้องใช้ค่าที่สูงกว่าหรืออย่างน้อยก็ต้องเท่าๆกันโวลต์ตัวนี้ถามว่าถ้าหากว่าเราไปซื้อเนี่ยก็เป็น450โวลต์ได้มั้ย450โวลต์ AC ยิ่งดีครับเพราะตรงนี้มันเป็นอัตราทนแรงดันถ้าเราใช้ที่450โวลต์ AC ก็ยิ่งดีครับเพราะว่ามันจะทนทานขึ้น C ตัวนี้จะทนเลยนะครับจะทนขึ้นแต่ถ้าใช้ต่ำลงมานะครับต่ำลงมาขวา400โวลต์ก็จะทำให้ C ตัวนี้ไม่ค่อยทนทานนะครับ C ตัวนี้ถ้าทนแรงดันได้ต่ำกว่า400โวลต์ AC มากๆก็จะทำให้ C ตัวนี้สามารถระเบิดฟู่ออกมาได้เลยนะครับซึ่งดูแล้วก็เป็นที่น่าตกอกตกใจหรือน่ากลัวเลยทีเดียวครับเรื่องโวลต์ AC นะครับถ้าเราใช้โวลต์ที่สูงขึ้นทนแรงดันที่สูงขึ้นจะทำให้ทนทานซึ่งเป็นการดีนะครับถ้าตรงนี้สูงดีครับ400โวลต์ AC สูงขึ้นไปเป็น450โวลต์ AC ก็ยิ่งดีครับยิ่งสูงเท่าไหร่ยิ่งดีมากเท่านั้นครับใช้ความถี่50 60เฮิรตซ์นะครับ
ความถี่บ้านเราก็คือ50 เฮิรตซ์ 50 เฮิรตซ์ก็คือไฟติดดับติดดับติดดับภายใน1 วินาที50 ครั้งครับนั่นหมายถึงว่าติด50 ครั้งและดับ50 ครั้งภายใน1 วินาทีครับส่วน C ตัวนี้นะครับเป็น C ที่ใช้ไฟ AC ครับ C ที่ใช้ไฟ AC จะไม่มีขั้วนั่นหมายความว่าจะใส่ขั้วใดก็ได้เนื่องจากมันไม่มีขั้วครับสำหรับตอนนี้ก็แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ